นักท่องเที่ยวเริ่มเยอะนะครับเปิดมานานแล้วนะครับหลายเป็น10ปีแล้วไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับสวัสดีครับก็มาจอดรถโชว์กันตรงนี้ในวัดที่3นะครับวัดสำเภากาดกลางเบียงสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่ประตูท่าแพนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวเดี๋ยวจะพาไปเดินที่ถนนราชดำเนินนะครับก็หลังประตูท่าแพจะเดินไปจนถึงวัดพระสิงห์เลยนะครับระยะทางประมาณกิโลนึงก็ช่วงบ่ายๆนะครับนักท่องเที่ยวก็ประมาณนี้ครับเขาก็นิยมมาถ่ายรูปกันตรงนี้แล้วก็ถนนราชดำเนินนะครับปกติทุกๆวันอาทิตย์ก็มาขายของกันนะคนมาขายของกันก็เป็นถนนคนเดินตอนกลางคืนแต่นี่เรามากันกลางวันนะครับวันธรรมดาไปดูกันบรรยากาศเชียงใหม่ตอนนี้จะเป็นยังไงนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะนะครับก็เริ่มจากตรงนี้นะฮะประตูท่าแพไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะพาเดินไปจนสุดถนนเลยตรงนี้ก็เอ็มโฮเทลนะครับโรงแรมเก่าแก่ดั้งเดิมเลยตอนนี้เขาก็รีโนเวทใหม่นะทำมาหลายปีละเมื่อก่อนเป็นโรงแรมมนตรีถ้าจำไม่ผิดมาข้ามทางมาลายกันตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารเดี๋ยวขอดูนักท่องเที่ยวเยอะสายลมจอยนี่เปิดมานานแล้วนะครับหลายเป็นสิบปีแล้วก็ยังอยู่อันนี้ก็มีตุ๊กตุนตุ๊กตาขายไปสนีตรงนี้เป็นร้านสัตว์ขายทัวร์ร้านขายยานะครับก็เริ่มกลับมาคึกคักนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะฝั่งนู้นก็แอดราชดำเนินก็เป็นเวิร์กมีร้านอาหารมีอะไรถนนคนเดินวันอาทิตย์นะครับที่นี่อันนี้วันธรรมดาตรงนี้ Exchange แลกเงินดูไปเรื่อยๆครับบรรยากาศตรงนี้ก็ร้านนวดเพื่อสุขภาพท่าแพกิวก็ร้านขายหม่าล่านะครับข้างบนก็จะเป็นดาดฟ้าเส้นนี้ก็วัดเยอะนะครับในตัวเมืองเชียงใหม่ในเมืองเก่านะวัดจะค่อนข้างเยอะเลยอันนี้วัดหมื่นล้านอันนี้ก็ขายของที่ดักของฝากเยอะแยะเลยของฝากของที่ระลึกแมกเนตไปต่อร้านธงชัยเมื่อก่อนตรงนี้เป็นร้านธงชัยแล้วเขาย้ายเข้าไปข้างในอันนี้ก็ขายทัวร์ร้านชำนี้ก็โอ้โหไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับสวัสดีครับฮอนด้าบิ๊กวิงอันนี้ใครสนใจคันใหญ่ๆก็มาตรงนี้นะครับศูนย์ฮอนด้าบิ๊กไบค์ก็มาจอดรถโชว์กันตรงนี้ราชดำเนินซอย3 สเต๊ะปลาเปี๊ยะนะอาหารนี่ก็โรงเรียนสอนภาษานะครับ AUA เดี๋ยวจะลองนับวัดดูอันนี้วัดที่2ที่เจอวัดพันอ้นจะมีขายข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้ก็มีขายเค้กนี่วัดที่3นะครับวัดสำเภาก็รถแดงก็มีข้ามถนนนะครับทางม้าลายอันนี้ก็เป็นอีกเวิ้งมีร้านขายของขายอาหารตรงนู้นก็ร้านขายมอเตอร์ไซค์นะครับแสงชัยมอเตอร์ดาวเริ่มต้น399อันนี้กาดกลางเวียงนะครับร้านค้าภายในโครงการข้างในเข้าไปดูนิดนึงนี่ร้านกาแฟวาวีเขาก็ทำน่ารักดีเชียงใหม่ Welcome to เชียงใหม่โอทูแม่ริมเขาเขียนไว้นะครับคูเมืองก็เนี่ยครับประมาณนี้ถ้ามาเดินเล่นในเมืองก็มานั่งพักได้ตรงนี้หาของกินได้เดี๋ยวไปต่อกับสู่เส้นทางเดิมถนนราชดำเนินจะพยายามไม่หลงออกนอกเส้นทางเยอะนะครับตรงนี้มีช้างก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเขาชอบเดินกันนะครับในเมืองเนี่ยตรงนี้ก็มีฮะเช่ารถจักรยานวันละ100มอเตอร์ไซค์ไม่รู้คันละเท่าไหร่ข้างในก็มีหลายราคา60 บาท80 บาทอันนี้ก็น่าจะขายทัวร์ร้านอาหารร้านนวดร้านอาหารก็เยอะนะครับเส้นนี้โรงแรมเล็กรีแลกก็สปาพาไปดูราคานวดฝ่าเท้า500 บาท45 นาทีครับมีหมดขัดผิวอโรมาออยล์มัสซาจเยอะแยะก็ชิวๆครับเดินไปเรื่อยอันนี้ก็ร้านขายเครื่องหนัง อันเป็นก้าปลางมาดูในจระเข้กระเป๋าหนังเซลล์ 60% เอาถ้าร้านสไตล์แบบนี้นี่ของจีนอาคารโบราณอะไรครับก็อนุรักษ์ไว้นะครับในตัวเมืองเชียงใหม่อันนี้ก็อีกโรงแรมแล้วครับบุรีรัตนาเขาก็จะทำแบบนี้สวยๆสไตล์คล้ายๆกันหมดเลยเชียงใหม่อันนี้ใกล้จะถึงสี่แยกกลางเวียงแล้วนะครับเดินเพลินๆแป๊บเดียวเองด้านนู้นก็พิพิธภัณฑ์พนารักษ์นะครับเกี่ยวกับพวกเหรียญกระสาบอะไรพวกนี้เดี๋ยวไม่รู้ปิดหรือยังน่าจะเข้าไปดูได้เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะนอกเส้นทางเนาะอันนี้ก็อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ซ้ายมือผมนะครับเป็นคุ้มเก่าคุ้มเจ้าบุรีรัตน์เคยถ่ายคลิปไว้คลิปหนึ่งครับศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุ้มเจ้าบุรีรัตน์มหาอินทร์ข้างในก็มีนักท่องเที่ยวมาดูอีกทีย้อนความจำข้างในเขาก็เป็นจัดนิทรรศการแล้วก็บริษัททัวร์เชียงใหม่สไมลี่ทัวร์ตรงนี้ก็สี่แยกกลางเวียงนะครับนักท่องเที่ยวกันนะครับเช่ามอเตอร์ไซค์ขับกันบ้างก็มีนักท่องเที่ยวตรงนี้สี่แยกกลางเวียงนะครับไปด้านนู้นก็ไปทางสามกษัตริย์โรงเรียนยุพราชด้านนู้นก็จะไปวัดพระสิงห์เดี๋ยวเราจะไปด้านนู้นอันนี้ก็คือถนนราชดำเนินส่วนถ้าเพื่อนไปด้านนี้ก็จะเป็นวัดเจดีย์หลวงไปประตูเชียงใหม่เดินถนนก็ดูไฟดูอะไรด้วยนะดูรถดูอะไรด้วยเขียวแล้วไปตรงนี้ก็ร้านอาหารเปิดทุกวันใช่หรือเปล่าเขาซอยไก่ก็ติดป้ายเมนูไว้ได้ตุ๊กน่าจะขี้เกียจเดินละขึ้นรถดีกว่าก็ขายทัวร์ด้วยมีทุเรียนขายด้วยโอ้ดูรายการสเต๊ะส้มตำต้มยำโอ้ร้านนี้คนเยอะ ผัดกะเพราข้าวซอยแถวนี้ร้านอาหารติดๆกันเลยตรงนี้ก็ทางเข้าวัดเจดีย์หลวงด้านข้างเข้าได้หรือเปล่าไม่รู้เขาเปิดประตูหรือเปล่าก็ขายเสื้อผ้ากิฟต์ช็อปก็ตรงนี้ก็เป็นร้านค้าก็มีสุดถนนเหมือนกันครับเปิดเยอะตรงนี้เขาเป็นเวิร์กเลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูธัญญาช็อปแอนด์แกลเลอรี่ ลองเข้าไปดูครับใบละ150ก็อ๋อมีห้องน้ำด้วยตอนนี้ผมข้ามมาอีกฝั่งถนนนะครับก็เดินไปทางทิศเดิมตรงนู้นนี่สถานีตำรวจข้างหน้า100 เมตร ก็ไปอีกไม่ไกลนะครับข้างหน้านี่ก็จะถึงวัดพระสิงห์แหละตรงนี้วัดชัยพระเกียรติครับเอาเท่านี้ก่อนเปิด7 โมงถึง1 ทุ่มนะครับสถานีตำรวจข้างหน้านะครับนิดเดียวถึงละวัดพระสิงห์ก็ระยะทางประมาณ1 กิโลนะครับเดินเล่นวันอาทิตย์เขาก็จะตั้งอย่างเงี้ยขายของกันเสื้อผ้าถนนคนเดินวันอาทิตย์เขาเรียกถนนคนเดินท่าแพแต่จริงๆถนนเส้นนี้มันเป็นถนนราชดำเนินนะครับท่าแพจะอยู่จากประตูท่าแพไปจนถึงนู่นนะครับวัดอุปคุตนั้นถนนสะพานนวรัตน์อันนั้นถนนท่าแพเดินมาข้างหน้าตรงนี้ก็วัดนะวัดติดกันเลยตรงนู้นจะเห็นเจดีย์หลวงนะครับวัดเจดีย์หลวงใหญ่มากไปกันต่ออันนี้วัดศรีเกิดไม่เคยเข้าไปเลยต้นโพใหญ่มากตรงนี้ข้างในก็มีนวด130 บาทมูเตลูร้านขายเครื่องหนังอันนี้ก็ซ้ายมือตรงนี้นะครับเชียงใหม่คอสเมติกก็ขายของเครื่องใช้นะครับเครื่องสำอางแทบสบู่ยาสีฟันอันนี้ขายถูกก็โรงแรมถนนเส้นนี้มีเซเว่นเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับเดินชิวๆข้างหน้าก็วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับก็สวยงามเลยอีกหนึ่งวัดที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับวัดนี้คนนักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วก็อีกวัดก็วัดเจดีย์หลวงถ้าในตัวเมืองนะ2 วัดนี้จะเป็นที่นิยมเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปในวัดนิดนึง ก็จะมาสิ้นสุดตรงนี้นะครับถนนราชดำเนินจากประตูท่าแพมาสุดตรงนี้แต่ว่าด้านหลังฝั่งตรงข้ามกับประตูท่าแพก็จะเป็นประตูสวนดอกนะครับครับเพื่อนๆวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับพามาเดินถนนราชดำเนินก็ประตูท่าแพถึงวัดพระสิงห์นะครับนักท่องเที่ยวเยอะหลายเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ